งนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วงนี้สนับสนุนโดยโฟกัสนะครับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่นะฮะโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับนะครับในช่วงสนามปล่อยของนี้ครับอย่างที่บอกไว้มาต้นรายการเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีวงจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเขาเป็นวงญี่ปุ่นที่ร้องเพลงไทย cover เพลงไทยนี่นะครับและตอนนี้เนี่ยวันนี้เขาจะมาโชว์สดๆในรายการแล้วก็พูดคุยด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเรามอบเวทีให้กับวงฮานุมานNo.
ฉันเลยอย่าโทษให้ฉันถ้าจำผิดไปอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงแค่การให้เธอเข้าใจฉันบอกได้ไหมเธอเก่าสิได้ฉันบอกได้ไหมฉันให้เธอเปล่าฉันบอกได้เชิญทุกคนออกมาตรงนี้เลยครับผมเชิญเลยครับนี่ที่เพิ่งจบไปก็คือวงฮันนุมานโอ้น่าเรียกว่าเป็นวงญี่ปุ่นที่ชอบโคเวอร์เพลงไทยนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราพูดอยู่ทางฮันนุมานอาจจะฟังได้ไม่ทั้งหมดครับนะครับผมคงต้องขอเชิญล่ามนะครับที่จะมาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นจากไทยเป็นญี่ปุ่นก็คือคุณครุยนั่นเองสวัสดีครับครุยเชิญตรงนี้เลยครับสวัสดีครับนี่ครุยเชิญเลยครับสวัสดีโอ้โหเอาไงครับพี่อ่ะนะให้เขาแนะนำตัวก่อนให้แนะนำตัวก่อนครับまずですねはい一人ずつ自己紹介していただきますはいハヌマンのボーカルやっておりますしんのすけと申しますคุณชินโนสเกะครับเป็นนักร้องนำนะฮะโอเคคนต่อไปครับ次じゃそっちから行きますか。ベースを本当はベースやってますけれども今日やっています。ヒデです。よろしくお願いします。ครับ、คุณヒデนะครับ。จริงๆแล้วเล่นเบสแต่ว่าวันนี้นี่มาในฐานะมือกีตาร์นะครับ。โอเค。คนต่อไปครับ。นี่น้องชายพี่นอหน้าเหมือนกันไหม。普段はドラムやってますけど、今回はパーカッションをやってます。ヨウ、申します。ก็คือคุณโยนะครับคุณโยที่ปกติจะตีกองชุดแต่ว่าวันนี้ก็คือมาเป็นเพอร์คัสชันครับนะครับอ่ะทางด้านหลังครับดูรับมือน้องคาเมะผมคาเมะที่กลอง
ตีกลอง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 น่ารักคุณคาเมะนะครับก็คือตีกลองคาเมะนี่แปลว่าเต่าเป็นชื่อเล่นเขาอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยคนที่พูดไทยได้วะผมตีครับคนไทยคนไทยนี่เป็นคนไทยวันนี้มาช่วยเล่นเบสมาช่วยเล่นเบสเป็นเพื่อนกันอ๋อโอเคท่านต่อไปครับโดโซกีตาร์のทามาคุณธรรมะก็คือเล่นกีตาร์ธรรมะอ๋อโอเคอยากรู้ครับว่าร้องเพลงไทยยากไหมครับเออตอนนี้มาไทยโบเดปุตัตเตมัสตันですけどあの難しかったんですかその発音とか難しいですよ本当に難しいですเขาบอกยากมากครับยากมากでどうやって練習とかやっぱなんか聞いてそれで真似してก็คือเขาบอกว่าคือมันยากจริงๆก็ต้องแบบฟังหลายรอบมากๆเพื่อที่แบบว่าจำให้ได้แล้วถึงจะแบบร้องออกมาให้ได้แล้วเวลาเขาจำนี่เขามีการจดไหมเขามีการจดแบบเป็นคาโอเกะแต่เล่นชื่อสุดตะกี้แต่ดูอย่าแต่ยังคักขึ้นตัวก็ยังได้มั้ยสิあのไทยまず最初にあのタイ語を読めるようになるこの勉強しました今読めるように読むだけはできます意味はわかるก็คือเขาบอกว่าเพื่อให้แบบว่ามีความเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นเนี่ยเริ่มต้นคือเขาฝึกให้อ่านภาษาไทยให้ได้ตอนนี้คือเขาก็อ่านภาษาไทยได้ประมาณหนึ่งเริ่มต้นจากตรงนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวหรือยังกินแล้วครับโอ้โหนี่พี่จังพูดได้นี่มีแฟนไหมอะไรครับมีแฟนไหมแฟนมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังแฟนว่าแฟนว่าอ่ะบอยเฟรนด์บอยเฟรนด์ความลับครับความลับครับแล้วในเรื่องของดนตรีครับมีวิธีการอาร์เรนจ์ยังไงครับดนตรีเนี่ยあの演奏のパーツなんですけどアレンジとかって、はい、あのどうやってやりました？そうですね。大体あの、まあ、みんなコピーとかは上手なので、はい、で、まあ、その中でちょっとここは変えてみるのも面白いかなっていうところだけあの変えて、まあ、でもあんまり変えないようにしてます。ก็คือจริงๆแล้วแต่ละคนนี้เขามีความสามารถในการก๊อปปี้คือแบบเขาเล่นคัฟเวอร์มาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเริ่มต้นคือเล่นให้เหมือนก่อนแต่ว่าก็จะมีบางพาร์ทที่แบบว่าอยากจะปรับดูเพื่อให้เพิ่มความสนุกมากขึ้นแต่ว่าเมนทั้งหมดเนี่ยเขาอยากจะคงของเดิมไว้เพราะของเดิมดีอยู่แล้วโอเคถามต่อเลยว่าทำไมเขาถึงชอบเพลงไทยนั่นเดไทยโน้ตอ่ะคือนี่เขี่ยวมีมอสโยนี่นะปั๊บそうですねやっぱ日本では珍しいというのとあとタイの歌を初めて聞いた時に発音がやっぱ可愛くてで実際に歌ってみるとあ気持ちいいなみたいなでこれでバンドやってみようก็คือเขาบอกว่าคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพลงไทยถือว่าเป็นของแปลกหาฟังยากอะไรเงี้ยแล้วพอเขาได้ลองฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าสำเนียงภาษาไทยเนี่ยมันมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งอะไรบางอย่างอยู่เขาก็เลยอยากจะลองเล่นดูแล้วพอลองเราก็รู้สึกว่าสนุกก็เลยแบบว่าอยากทำเป็นวงมีเป็นกลุ่มคนที่รู้จักเพลงไทยเลยไหมครับที่นู่นมีกระแสอะไรงี้บ้างไหมその向こうではあのタイの音楽好きな人ってやっぱり集まってくれてるんですか？そうですね。あのタイにグループみたいなのあります。コミュニティが、はい、タイにあのよく旅行に来る方、あとはタイ料理が好きな方、でみんなあのこうコミュニティ集まってでやっぱ音楽も好きなんですね。ก็คือจะมีคอมมูนิตี้เล็กๆที่เป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบไปเที่ยวเมืองไทยชอบกินอาหารไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะเอาเพลงไทยมาแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยแล้วกระแสเพลงไทยที่ญี่ปุ่นล่ะกระแสแบบมันมีไหมมันมีพอมีกระแสไหมญี่ปุ่นではなんか今あの韓流とかあるんじゃないですかそのタイポップスの流行りとかってあります？その辺は詳しい？何が流行ってるの？タイポップスのなんか流行りとかってあります？僕らの中ではいつも流行ってるんですけどね。あの普段の他の人とかって他の人何が流行ってるんだろう？イメージはタイのなんか伝統音楽はなんとなくこう昔からある音楽はあの知ってるけどタイポップスがこういう感じとは多分知られてない。ก็คืออ่ะในหมู่พวกเขาเนี่ยก็คือเป็นที่นิยมแหละแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นทั่วไปถ้าเกิดพูดถึงอ่ะดนตรีไทยเขาก็จะนึกถึงแบบดนตรีโบราณอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือยังไม่ค่อยมีคนนึกออกว่าภาพของไทยป๊อปหรือว่าอะไรนี้เป็นยังไงเท่าไหร่แล้วอย่างมาเมืองไทยครั้งนี้มีแผนไปเล่นที่ไหนบ้างไหมครับแล้วก็ไทยนี่ก็ได้แต่นั่งกับあの出演予定とか出ます？はい18日にあのユースオブネーションフェスティバルという弟社がやってるイベントがあります。ก็คือเสาร์นี้ครับวันที่18จะมีงานชื่อว่า
Youth of Nation Youth of Nation ก็จะเป็นเทศกาลดนตรีนะฮะที่จัดที่สวนเบญจสิรินี่ก็คือเขาเป็นตัวแทนมาจากญี่ปุ่นไปร่วมเล่นด้วยโอ้โหอย่างนั้นแฟนๆที่ได้ดูวันนี้เนี่ยมีโอกาสตามไปดูเต็มๆอีกรอบนึงวันเสาร์ที่18นี้ถามหน่อยว่าเขามีผลงานของตัวเองไหมเป็นเพลงไทยป่ะเป็นภาษาไทยป่ะカバーやってくださってるんですけど、あのハルマンさんのオリジナル曲とか出ますか？今オリジナルはあります。それってタイ語、日本語、どっちですか？タイ語、全部タイ語です。มีเพลงของตัวเองและเป็นภาษาไทยทั้งหมดด้วย。ซีดีนี้ป่ะครับที่เอาซีดีนี้มาใช่ไหมครับ？อยู่ในซีดีนี้ป่ะ？ใช่ซีดีหมดแต่คือเราตัดก็คืออัลบั้มนี้ฮะคือแบบแต่งเนื้อเองอะไรอย่างนี้ใหม่เลยเหรอครับซักชีตกับแต่ได้กันだいたいไทยの方に手伝ってก็คือให้เพื่อนคนไทยช่วยแต่งแบบใส่ไอ้เนื้อภาษาไทยอ๋อเนื้อภาษาไทยให้ผู้เชี่ยวชาญคนไทยช่วยแต่งให้ว้าวโอเคแล้วก็ถามหน่อยว่าวันเสาร์เนี้ยเขามีไปขายไหมที่งานที่เขาจะไปเล่นเดี๋ยวคนชื่อ土曜日この CD 買いますその会場で多分買えると思うんですけどね。あんまりわからない。あ、もう少し。あ、まにっとい。あ、まにっとい。少し。まだ未定じゃないかん。やんがい、ก็รีบไปแล้วกัน。あ、โอเค。เผื่อแฟนๆเขาตามไปดูเขาอาจจะแบบเฮ้ยถามถึงครับเพราะจะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่บางทีเขาก็อยากเสพงานแปลกๆเหมือนงานใหม่ๆใช่ไหมเขาก็จะได้แบบว่าเออลองซื้อไปฟังまあやっぱりタイ人の中にもその新しい音楽を聴きたいっていう人もいっぱいいますので、多分CD を求めたいという方もいらっしゃると思うので。わかりました。準備してます。โอเคเขาจะเตรียมไปนะฮะตอนนี้มี SMS นะฮะครับผมจากที่ส่งเข้ามามีท็อปิกที่บอกว่าอยากให้วงหนุมานะฮะ cover เพลงไทยเพลงไหนมากที่สุดนะครับก็มีส่งเข้ามาอีเพลงนี้ด้วยคลุยครับ Cross Love นะฮะคลุยกับลุลาเพราะว่าเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นที่ว่าบังกุมีโนท็อปิกの SMS っていうบังกุมีご覧になってる方がメッセージを送ってきてるんですけどどの曲かハルマンさんにカバーしてもらいたいかっていうトピックなんですけど、でちょっと今送ってきてるのが僕の曲なんですけど、クロスラブっていう、クロヒさんの曲、必ずやりましょう。よろしくお願いします。カバーでじゃあ練習。じゃあ練習。OK。ของผมมี SMS จากทางบ้านเขาบอกว่าอยากให้วงฮานุมานซังเล่นเพลง cover เพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ของ Getsunowa Getsunowa さんの曲カバーしてください。わかりました。อยู่ตรงนี้นานกว่านี้新曲です。ครับผมพี่น้องมีอีกไหมครับบอกว่าอยากฟังเพลงรักเอ๋ยของพี่ดานะฮะเพลงนี้อยากเห็นหนุ่มๆเต้นครับรักเอ๋ยได้ Endorphin さんの曲なんですけどこの曲でちょっと踊ってる姿みたいなってわかりました挑戦してみますเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปฝึกนะโอเคอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงแล้วกันก็เขาขอมาอยากให้หนุมาน cover ก็คือเพลงขอใจแลกเบอร์โทรรู้จักอาจจะเคยเล่นอยู่แล้วใช่ไหมสื่อรู้จักนี่ที่มาเล่นชูใช่ไหมสื่อเขาบอกว่ากำลังซ้อมเพลงนี้กันอยู่เฮ้ยจริงปะเนี่ยไหนลองให้ชดตัวแต่กันนั่งกับบุตัดเต็มหมดแล้วอ่ะชดตัวแต่กันนั่งชดตัวไม่รู้เลยสิครับเนื้ออาจจะไม่ชัวร์อ๋อโอเคไม่เป็นไรมาได้อยู่ไม่เป็นไรโอเคนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นทางบ้านเนี่ยเขาอยากให้หันมาเนี่ย cover เพลงไทยอีมาบางคนก็รักคือมินาซังก็この曲カバーしてもらいたいってありがとうございます挑戦してみてくださいนะครับผมโอเคอย่างนั้นให้สุดท้ายเนี่ยให้ทางหนุมานเขาฝากผลงานและก็เชิญชวนทุกคนไปชมการแสดงของเขาไม่แน่เผื่อเขาอาจจะมี Facebook ทางติดต่ออะไรอย่างนี้ได้นะฮะมาใส่ก่อนเนี่ยそのハルマンさんのあの活動を見たい方とかって Facebook とかどうやって検索すればいいとか Facebook の方がですね facebook.com スラッシュのハルマンイープンハルマンイープンハルマンイープンはい HA これでも大丈夫ですねนี่ครับกล้องซูมมาครับมีเขียนไว้อยู่ตรงนี้ hanumanjapun.com ครับ www.hanumanjapun.com นะครับมีเขียนตรงกลางเจ๋วเลยสามารถไปตามได้ตรงนี้ใช่ครับนะครับผม今回ですねสปอนเซอร์がつきましてホテルなんですけどもちょっとそこの感想というか紹介をさせていただきたいんですけどいいでしょうかเขาบอกว่าคือเขามาครั้งนี้นี่มีโรงแรมสนับสนุนเขาเลยอยากจะขอพูดถึงได้หรือเปล่าได้ไหมครับได้ไหมครับเอาสิลองดูได้ได้ได้
こちらのですね、グランデセンターポイントホテルというホテルで、すごくね、多分日本人の方はですね、みんな好きだと思うんです。で、僕ら日本に帰ったら、もっとこのホテルを宣伝したいなと思っておりますので、今回はどうもありがとうございます。ครับก็คือเป็นโรงแรมที่สนับสนุนที่พักเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพักแล้วสบายอะไรอย่างนี้ก็แนะนำให้คนญี่ปุ่นทุกคนนะครับที่ชมรายการอยู่นะโอเคแต่จริงๆแล้วผมว่าด้วยวิถีเหมือนเวลาถ้าเราไปต่างประเทศเราก็จะมีคนที่เขาซัพพอร์ตกับวงดนตรีต่างๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็วันนี้เขามาก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็จริงๆแล้วรายการเราก็ยินดีที่เขามาโชว์แล้วก็มาเล่นดนตรีพวกเราฟังต้องขอขอบคุณทางอนุมานด้วยที่มาเที่ยวกันสัตว์เต้โคเอนิโมตุริมัสโนเดะมาตาคิเตกัสไซอาริโอซาขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับอนุมานด้วยนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMMZ ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ4แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU แบนด์ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMMZทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี